วันนี้นะครับเราก็จะมาตัดสินถ้าเธอไม่รักกันฉันก็จะโซโล่ชาเลนจ์แบบครับผมโควิดเซสชั่นอยู่บ้านกันออนไลน์ออนไลน์มีความรู้สึกไงกันบ้างตั้งแต่แบบตั้งแต่ฟังโซโล่แต่ละอันอยากไปเที่ยวฮะไม่ใช่อยากมีงานครับไม่เบื่อแล้วก็มีคนได้ดูบางท่านมีในใจเนี่ยวันนี้คือแต่ละคนจะมี10คะแนนต่อคลิปเราต้องมาโหวตกันครับเราจะให้คนนี้เท่าไหร่แล้วก็คอมเมนต์ว่าเราให้เพราะอะไรอะไรเรามาเริ่มคนแรกก่อนดีกว่าในวันนั้นโชคชะตาได้กำหนดให้อยากถามแต่ละคนให้คะแนนเท่าไหร่บ้าง 6.5แต่ผมก็แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องดนตรีเลยนะพี่ก็ฟังแค่รู้สึกว่าฟังแล้วมันแบบไม่ได้ถามเลยเออแค่นี้แหละง่ายแล้วมาคนต่อไปเหมือนจะเป็นเพื่อนปอมมั้งมาดูดนตรีลำปางหน่อยดิคอมเมนต์แบบภาษาเหนืออ๋อญาติผมเอาญาติเหรอญาติเหรอน้องใช่แล้วให้คะแนนที่โกงเนี่ยความเราไม่โกงไม่โกงไม่โกงไม่ค่อยว้าวอ่ะเก้าญาติมึงญาติปอมให้เยอะให้เท่าไหร่นะเก้าเก้าเพิ่มไปพี่เอ้าเฮ้ยมันโกงไปเปล่าแค่เป็นญาติโกงอ่ะพี่อาร์มอ่ะเฮ้ยว้าดีเลยนะดีแต่ว่าผมยังไม่ฉีกอะผมว่าเย็นหัวนิดนึงคุณเมื่อกี้ดีนะรู้สึกว่ามันเข้ากับเพลงดีดีดีถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่แปลกดีนะดีดีดีชื่ออะไรอะพี่มันเรียกว่า EV มันเป็น Electronic Wind Instrument อ๋อใช่เสียงเก๋ดีอะดีนะเออแปดครับแปดนะมัวปะเนี่ยได้ฟังปะเนี่ยฟังโอ้โหอยู่ดีแปดมาเลยอ่ะแปดครับแปดครับไม่ฟังอ่ะแต่แปดครับถ้าผมว่างดีกว่าผมว่าเลี่ยงปัญหาน้อยใจคนดีพี่ชอบก็จิกกล้องเยอะหน่อยชอบอ่ะเส้นเลือดปูดมากเลยอันเนี้ยโคตรดีเลยเป่าจนเส้นเลือดปูดอ่ะโคตรคิวคิวจัดคนเนี้ยดีดีดี choice note อันนี้ก็ดีนะเหมือนพี่ยามเหมือนจริงจะต้องอธิบายก่อนว่าคนที่ชื่อปอนคือเด็กทีมงานของแซมสเตอร์หน้าคล้ายๆแต่ว่าคนนี้คิวนะคนนี้คิวเลยนะจริงๆนะดีมากเลยคนนี้ให้ว่าเหมือนปอนให้9จริงๆให้8.5ให้9ด้วยเพราะนะพอขายพี่ปอนปังว้าวดูจากดีไหมผมว่าดีนะของเขาเยอะเพราะว่าเพลงจบแล้วเขายังไม่จบจริงเขาแถมยาวมากเลยผมไม่คิดเหมือนกันเขาแถมคนนี้ดีคนนี้ดีคนนี้เก่งสไตล์ชัดเลยใช่โคตรเท่จัดนะครับ 9.5 คนนี้เพราะว่าผมรู้จักพี่สาวเขาเอาทำไมรู้จักพี่สาวเขาพี่สาวก็คือพี่ใหม่แก้วเป็นนักร้องอยู่โรงเรียนผมเอ้แต่คนนี้เก่งน้องมิกนะครับว่าจริง9.5ผมให้10เลยแม่งชัดเฮ้ย what the fuck ทำไมไม่ให้ญาติตัวเองวะเอาญาติผมมันยังไม่โปรพอก็ให้น้องมันได้ของรางวัลไปฝึกต่อย้อนกลับไปทันเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะโดนโวยทำไมมันอย่างนั้นแว่นเหมือนพี่อาร์มศูนย์เดี๋ยวหยอกเล่นแล้วเปลี่ยนแว่นเปลี่ยนแว่นละดีอ่ะแต่ว่าเท่ามันเทียบมันสู้คนนั้นไม่ได้แบบคนก่อนหน้าเออใช่ใช่คนนั้นสู้กว่าพอมันมีให้แบบคอมเพลแล้วมันยากนิดนึงอ่ะเออจริงพี่คนนี้ข้างหลังมันโดนกบหมดเลยโอ้คนนี้คนดีเออคนดีดีมากมันดู Toy Story อ่ะมันแหวกฟังเรารู้เลยว่าแบบเขาเป็นคนรู้เรื่องแบบ
คอร์ดแจ๊สเกลียวแจ๊สเยอะมากเพราะว่าฟังแบบตอนแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันกัดอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้กัดนะผมให้10เลยอีพินข้างหลังมาเล่นนี่ผมให้10เลยนะใช่18 18เลยเหรออะไรดีอยู่มีอะไรสารภาพฟังเมื่อกี้นะแชทหายปอมเลยให้ปอมไปถามพ่อว่าแซกโซโฟนราคาเท่าไหร่กูจะซื้อมาเป่า นี่เรื่องจริงถามไอ้ปอมเรื่องจริงเมื่อกี้เป่าดีมากแหละโปรโมทขึ้นตรงนี้ให้พ่อปอมร้านอะไรนะเชียงใหม่การดนตรีและกีฬาแต่ว่าชอบความที่เขาแบบเอดิตวิดีโออะไรดีๆนะใช่ตั้งใจตั้งใจทำเท่นะชอบว่ะเท่ดิความแข็งโคตรฉีกเลยขึ้นให้ด้วยเอาเท่เลยชอบดีเลยผมว่าเท่ดิสู้ดีอ่ะเล่นสองเครื่องอ่ะดูตั้งใจด้วยแล้วก็มีฝีมือด้วยคือจริงๆอันเนี้ยอยากให้คอมเมนต์กันหน่อยเฉยอันนี้เขาแบบเราให้รางวัลเขาไม่ได้เพราะว่าแบบจริงถ้าไม่ติดอวยก็อยากถ้าไม่ติดอวยก็อยากให้ที่หนึ่งนะแต่ว่าก็แบบกลัวมันแบบอันนี้เกินไปก็เลยจะมาเปิดให้ฟังคุณนะเนี่ยผมให้เต็มนะเพราะหน้าเขาเล่นกล้องด้วยผมไม่เต็มก่อนยิงเลือกยากนะครับทุกคนเก่งยากเก่งมากหนักใจนะหนักใจมากเก่งคนละสไตล์สูสีใครที่แบบไม่ได้ติดครับ1ใน3ก็คือแบบไม่ต้องเสียใจนะครับคือแบบเราเลือกจากที่แบบทําแบบที่พวกเรารู้สึกชอบอะไรอย่างงี้อ๋อได้ครับได้ครับพี่แล้วคือแบบอะไรที่เราพูดไปในวิดีโอก็อย่าไปถือสาเลยครับเราเล่นไปงั้นแหละผมหยอกเล่นอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครับผมนี้กับเราแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราอย่างยามาฮ่าออดิโอไทยแลนด์ยามาฮ่ามิวสิกไทยแลนด์ครับไทยแลนด์ครับขอบคุณมากนะครับเราก็จะมีทั้งหมด3รางวัลถูกไหมรางวัลที่3นะครับได้แก่ยามาฮ่า AG03 นะครับ3 channel mixer พร้อม 2x2 channel USB audio interface มาพร้อมฟังก์ชันลูปแบ็คให้ตื่นเสียงได้อย่างง่ายดาย DSC ในตัวรางวัลที่2คือ Levit LCT 240 Pro ครับผมเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ที่เหมาะกับแบบเริ่มต้นใหม่มากแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นแบบ wow. อัดเสียงเพลงอัดเสียงร้องเสียงดนตรีอะไรเงี้ยก็คือใช้ได้หมดเลยครับผมโคตรเฟียลครับมูลค่าอยู่ที่ 6,800 บาทครับจริงๆราคาเต็มมันประมาณ 13,000 แล้วตอนออกมาตอนนี้มันลดราคามาแล้วโอ้ก็ถือว่าดีรางวัลที่1 นะครับก็คือจะได้ทั้ง Yamaha AG06 นะครับแล้วก็ Levit LCT 240 Pro มูลค่า 14,300 บาทครับถึงเวลาอันสมควรที่เราจะประกาศผู้ชนะแล้วนะครับมาเข้าสู่พิธีมอบรางวัลผลรางวัลอยู่ในมือผมครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ใครพูดอ่ะได้แก่ใครครับน้องปอมใครวะพี่ลืมคุณอิงคลัดครับผมอิงคลัดครับอิงคลัดครับคลัดโอ้โหเย้อันดับที่2นะครับได้แก่ได้แก่ใครครับเป๊ปปิยวัฒน์คุณสุวรรณครับโอ้ยอดฮะและรางวัลผู้ชนะเลิศอันดับ1นะครับที่ชนะในชาเลนจ์นี้ครับยอดจริงๆมันพิเศษมากผมจะให้การประกาศรางวัลและประกาศรายชื่อนี้เป็นการแรงใต้รางวัลที่1ครับน้องดำฮะใครได้ที่1ครับเลขรางวัลที่1นะครับได้แก่แล้วผมไปดูชื่อก่อนมิกโอ้ไม่ได้ตอบเลยแต่รางวัลที่1นะครับได้แก่คุณเต้นวะคุณมิกครับ
เย้ยอดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับมันดีมากมันรู้สึกดีมากที่ได้ยินแบบโซโล่ในเพลงของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เรานั่งฟังทุกคนเลยใช่มีโอกาสหน้าก็มาร่วมกิจกรรมเองนะครับใครชนะให้ติดต่อกลับมาที่เพจแจมเจอร์นะครับแจมสเตอร์แจมเจอร์คืออะไรครับเดี๋ยวสุดท้ายมาแฟนคลับขอมาเยอะมากรีเควสต์มาเยอะมากอันเนี้ยไปลองนึกแน่ that slowly จุดคนใจร้าย that's when I hurt me so deep inside เจอคนที่ไม่คิดทำร้าย and just love me yeah พอนานๆไปเริ่มจะท้อ yeah let's find courage to raw แต่มีสิ่งเดียวที่อยากขอคนเดียวที่รักกันเท่านั้นพอ yeah เคยรักแค่ไหนมันก็คงต้องจบต้องจบแสนหวานไม่จางหายไปไปไปในวันนั้นโชคชะตาได้กำหนดตัวให้แยกทางให้แยกทางยามจะแอคอย่าแอคขอร้องจนทุกปาปนเรื่องราวบนร้อยพันแต่ก็มีบางครั้งที่ยังผ่านมายามเก่งสวยป่ะความทรงจำที่ชัดเจนอยู่เสมอเจอไม่เคยร้องเลยว่าหรือเจอไม่เคยทรงจะรู้สึกยังไงยังไงพี่ You don't give a fuck about me anymore แม้ว่าตอนสุดท้ายแล้วฉันจะไม่ได้ยืนตรงนั้นเลยอะไรวะพี่ปอมเราไม่ได้เจอเคยช้าไหมทุกอย่างก็สายไปแต่ความทรงจำไม่เคยจางเจอจับมือซ้ายของฉันเอาไว้เพลงที่เราฟังด้วยกันฉันไม่เคยจะลืมมันสักวันเลยคุณยากเลยพี่ปอมจะแรปเรียกแรปซะด้วยไม่ลืมท่อนอื่น